ทีนี้มาติดตามเทศกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงกับห้วยฮาบ่าห้วยที่อำเภอสบาย่อยจังหวัดสงขลากันบางซึ่งเขาเตรียมจะจัดเทศกาลเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ไปชมความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ไปแลกวิถีชีวิตชุมชนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวเรื่องนี้จะได้พูดคุยกับนายเอกสัมภาษณ์พันธมาศค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็เชิงเกษตรของตำบลบ่าห้วยตอนนี้อยู่ในสายกับเราในพิรับขับข่าวแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนได้รู้จักกันก่อนว่าที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นท่านมรกตหรือว่าอัญมณีสีเขียวแห่งเถือกเขาสันกลาคีรีเนี่ยมันมีความสวยงามเป็นเพื่อคะนะครับตำบลบ่าห้วยนะครับมีลำธารนะครับซึ่งเป็นต้นน้ำของคลองเทพานะครับมีน้ำใสนะครับแล้วก็มีแก่งยินเป็นช่วงๆนะครับคล้ายกับน้ำตกน้ำจะมีลักษณะสีเขียวนะครับแก้มฟ้าจนได้รับขนานนามว่าท่านมรกตหรืออัญมณีสีเขียวแห่งเถือกเขาสันกลาคีรีครับค่ะท่านท่านคะที่นี่ที่บ้าโหยที่ว่าเหล็กเดียวเนี่ยค่ะมีแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของอาหารการกินหรือกิจกรรมไหนบางที่น่าสนใจคะนะครับการกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจนะครับการลงเล่นน้ำนะครับไปยักษ์ลองแก๊งนะครับนอกจากนี้ยังมีจุดเช็คอินนะครับโคมโคมอนเนียมสะพานเทพัททะเลมอควนร่อและตีตั้งอุทยานสันกลาคีรีครับแล้วก็อีกทางนั่งเป็นแหล่งปืนปันปัญญาหานนะครับสีอุดมสมบูรณ์โดยออกนะครับตุเรียนต้นจำปาดาค่ะมังคุดใหญ่ขึ้นตั้งนะครับและปืนปักต่างๆนะครับค่ะเป็นวัตถุดิบนะครับตรงนี้ในการทำอาหารพื้นบ้านนะครับค่ะโดยมีข้าวล่ำใบยี่เร็ดนะครับกินดุกยางแกงหน่อไม้ต้มกะทิต้มกะทิหน่อไม้ปัสสตอยำปักอูดยำออดิบและแหนมปลิดมะอึกเป็นอาหารทั้งยังมีผ้ามัดยอมธรรมชาติผลิตภัณฑ์น้ำพึ่งแท้และทุเรียนยางขวนเป็นของสำหรับผู้มาเยือนด้วยครับโอ้นี่มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็อาหารการกินที่รอรับพี่น้องประชาชนที่จะไปท่องเที่ยวเห็นว่าอย่างที่ท่านประธานว่าเลยได้เป็นอาหารจันทร์เด็ดทั้งเพนะทั้งข้าวล่ำใบยี่เร็ดกินกับปลาดุกยางแบบนี้แล้วก็กินกับยำผักกูดนี่พันนี้นะคะก็ถือว่ารสชาติเด็ดไม่เหมือนใครฟังจากเมนูเหล็กเดียวนี่นะอาหารแบบบ้านเราอาหารพื้นถิ่นนะแล้วก็บางอย่างนี่น้องด้าไม่อ้อนได้ยินอะไรนะคะเหล็กเดียวข้าวล้ำใบยี่เร็ดหน้าอย่างที่เห็นใบยี่เร็ดอะไรเนี่ยใช่ค่ะนี่แบบจะได้ทำกันสดๆแล้วก็ให้เห็นกรรมวิธีการทำว่างที่จะมาถึงข้าวล้ำใบยี่เร็ดนะคะซึ่งข้าวเนี่ยก็จะอยู่ในบ่อข้าวล้ำใช่ไหมเออแล้วก็เซตเหลี่ยมเนี่ยหุ้งจนได้ทีก็ค่อยเอามากินกับปลาดุกยางต้องบอกว่าผลไม้ก็หลากหลายชนิดนะคะเหล็กเดียวงอมังกุดมังทุเรียนมั่งนะคะหลากหลายอย่างก็มีเห็นว่าที่บาโฮยเนี่ยมีที่ขึ้นชื่อก็คือเรียนน้ําถ้าไปเนี่ยก็อย่าพลาดนี่ปลาดุกยางอย่างที่เห็นระวังที่ระวังที่หุ้งคาอยู่ในข้าวล้ำโรใช่ไหมระวังนั้นก็มาย่างปลาดุกพังก็จะได้กินคู่กันแล้วก็กินคู่กับยำมันจะได้มีแบบรสชาติแพ็ดๆน้อยๆจะได้กลมกล่อมกินเซ็ตก็ไปกินข้องหวานข้องหวานก็จะเป็นวิตามินซีจากธรรมชาตินะคะเรียนน้ําจำปาดะหรือว่าแกล้มกับสตอก็ได้นั่นเองนะคะเป็นข้องกินที่ขึ้นชื่ออย่างแรกนะคะทีนี้ท่านประธานค่ะจากการเราจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวห้วยฮาบ่าห้วยที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบรับของนักท่องเที่ยวเป็นเพื่อบางคะผลตอบรับนะครับจากการติดการประชาสัมพันธ์การทดลองเพื่อการท่องเที่ยวมานะครับก็เป็นเวลา1ปีกว่าๆนะครับสายไปเป็นห้วยฮาบ่าห้วยนะครับก็รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับคนพื้นมั่งคนที่ไปเนี่ยเขาให้การตอบรับหรือว่าพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่คนพื้นบ้างแล้วก็ประทับใจอะไรบ้างคะได้รับความอบอุ่นนะครับและก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ยังเป็นธรรมชาติเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในพื้นที่ของตำบลห้วยก็เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวและก็ได้ไปบอกต่อ
ีกที่นึงครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในนักท่องเที่ยวเข้ามากันเป็นผือว่าเป็นกรุ๊ปเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นทัวร์อะไรแบบนี้คะเป็นแบ็คแพ็คเปมาแล้วมั้ยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เลยนะครับจะมาแบบหาครอบครัวนะครับแบบกรุ๊ปตอนนี้ที่เริ่มเข้ามานะครับค่ะที่เข้ามาอยู่บ่อยๆนะครับในช่วงนี้ที่บอกว่ามาเป็นครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนในพื้นที่หรือว่าจากต่างจังหวัดคะท่านประธานคนส่วนมากอาจจะอยู่พื้นที่ใกล้ๆนะครับช่วงนี้นะครับจากส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สร้างจังหวัดนะครับที่เข้ามาทีนี้ยังเธอบอกว่ามันเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนคือชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยที่นี่การดึงคนในชุมชนหรือว่าชาวบ้านเข้ามารวมคิดรวมสร้างรวมกันทำเพื่อที่จะพัฒนาให้บาโฮยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนส่วนนี้เรามีการดึงประชาชนในพื้นที่เข้ามาเป็นผือบ้างคะก็เราก็ไปทำความเข้าใจนะแล้วก็ทำให้เกิดความร่วมมือนะครับจากคนในชุมชนนะครับในการนะครับเป็นการบริหารโดยกลุ่มนะครับโดยกลุ่มท่องเที่ยวนะครับมันจึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมไปด้วยครับค่ะที่บอกว่ารวมกันคิดรวมกันสร้างแล้วก็รวมกันทำนี่เราแบ่งปันจัดสรรนาทีกันเป็นผือคะท่านประธานตรงนี้เราก็จะมีการประชุมอยู่บ่อยนะครับแล้วก็ผิดชอบกันนะครับในการเงื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่การทำไอ้บอกก้างอะไรกับทำความชาร์จเรื่องการความปลอดภัยได้ทางตรงนี้คือตอนนี้ความก้าวหน้าของกลุ่มหรือว่าเขาเรียกว่าวิสาหกิจเหรอตอนนี้เป็นบรรพบุรุษการกระจายรายได้พ้นเป็นบรรพบุรุษแล้วบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีผู้ประกอบการมีเงินกับพวกคนในชุมชนค่ะก็เริ่มทำความเข้าใจและก็เริ่มเห็นประโยชน์นะครับจากการตกผมแบบตรงนี้เริ่มมีการก่อสร้างและเติมโดยทีละเราก็ไปทำลายธรรมชาตินะครับนี่เราซึ่งต้องคำนึงนะครับตรงนี้ค่ะก็คือไม่ว่าจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นพื้นแต่ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติของบ่าวห้วยไวนะคะทีนี้หลังสถานการณ์โควิด19คลี่คลายเนี่ยทางกรมเรามีนโยบายในการที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวเนี่ยให้ลบมาคึกคักแล้วก็สร้างสีสันแล้วก็สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในชุมชนให้กลับมาคึกคักเป็นผือบางคะท่านประธานครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับจากการนะครับการที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสนะครับซึ่งตอนนั้นเริ่มมีเล็กๆก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแล้วก็เจอสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยหยุดชะงักตรงนั้นนะครับทำให้เราต้องมาปรับเปลี่ยนแนววิธีไหมนะครับคือสร้างนโยบายโดยการมีหน่วยงานนะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับหรือสบายโยอุทยานสันคีรีอบตปากส้วนนะครับหรือจะให้มีเทศกาลขึ้นมานะครับตรงนี้เทศกาลโอ้ยเป็นสังเวยครับก็คือหลายๆหน่วยงานหลายๆผักส้วนเข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นกิจกรรมขึ้นมาเพื่อให้เป็นการท่องเที่ยวก็คือเทศกาลท่องเที่ยวบาโฮยฮาบาโฮยที่จะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง17กรกฎาคมนี้นะคะในส่วนนี้อยากให้ท่านประธานพูดถึงเทศกาลท่องเที่ยวโฮยฮาบาโฮยสักนิดค่ะนะครับในเทศกาลตรงนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมตรงที่หลากหลายนะครับค่ะตั้งแต่การเล่นน้ำนะครับปิกนิกริมน้ำทานข้าวปลาถ่ายเรือเดินผักนะชมสวนผลไม้นะครับถึงเบาหุ้มก็ขอมีเยอะนะครับค่ะเต็มแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายครับตรงนี้ค่ะท่านประธานคะถ้าเกิดไปเทศกาลห้วยฮะบ่าวห้วย12ถึง17ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกิจกรรมอะไรไปแล้วต้องห้ามพลาดเลยคะกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็น่าจะข้ามาดันแข่งขันนะครับดูการแข่งขันนะครับวัดประกวดทุนน้ำและการแข่งขันไฟเรือขยักนะครับตรงนี้โดดเด่นตรงนี้นะครับอาจจะมีมวยเล่นะครับในการแสดงวัฒนธรรมนะครับในการส่งเสียที่ป่าห้วยนะครับตรงนี้มีร้านจำหน่ายต่างๆกับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นรวมบาง
ด้วยครับตรงนี้อาหารการกินที่ไม่ควรพลาดล่ะคะท่านประธานจะมีอะไรบ้างในงานนะครับตรงนี้อาหารการกินก็เซตนะครับก็คือปลาทอดใบเด็ดนะครับตรงนี้อันนี้เมนูเด็ดไม่พลาดแน่นอนนะครับอันนี้การมาพักนะครับอาหารสุดบ้านต้องตำบลบ่าวโฮสดูนะครับและจะนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่อย่างที่บอกว่าเราช่วยกันไล่ผักสวนนะคะทีนี้เรื่องการปรับปรุงพื้นที่ทางการทำความสะอาดให้เกิดความสวยงามปลอดภัยไว้เตรียมรับนักท่องเที่ยวส่วนนี้ได้มีการจัดเตรียมบรรพือบางคะนะครับตรงนี้การตกปักสวนนะครับทางต้องตำบลบ่าวโอ้ยและก็ตำบลปลาเที่ยงนะครับข้องในอำเภอสักปักข้าวนาส่วนรุ่มนะครับตั้งแต่พัฒนาเส้นทางนะครับทางข้าวจะมีแล้วก็ปลายฉีดข้างนะครับตรงนี้นะครับมีเต้นเป็นต้นเป็นโซนเลยนะครับระหว่างเข้ามามันจะมีแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเขาก็แบ่งความรับผิดชอบนะครับดูแลน่ารักมากเลยรวมด้วยช่วยกันแบ่งพื้นที่กันดูแลแล้วก็รับผิดชอบพื้นที่ไหนอะไรเป็นพันธุ์พืชนะคะที่นี่แน่นอนว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวไปจากหลากหลายพื้นที่เรื่องของมาตรการชุมชนในการป้องกันโควิด19เพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไปเที่ยวในพื้นที่นี้เรามีมาตรการกันเป็นผือบางคะนะครับตอนนี้เราก็ยังมีมาตรการคงมาตรการเดิมไว้นะครับเที่ยวข้าวหมาเที่ยวในชุมชนนะครับยังต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับก็ยังต้องมีการสอบถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนตรงนี้ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ยังต้องมีมาตรการว่าเราการจับกุมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องเว้นระยะห่างมั่งนะครับในการป้องกันเรื่องตีค่ะนอกเหนือจากมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แล้วนะคะที่นี่การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมส่วนนี้เราได้มีการส่งเสริมให้กับคนในพื้นที่หรือว่านักท่องเที่ยวเป็นผือบางคะนะครับตรงนี้เราก็จะมีการอบรมนะครับจากหน่วยงานนะครับอย่างเช่นท่องเที่ยวจังหวัดและกีฬาครับก็มาส่งเสริมนะครับเข้ามาให้ความรู้นะครับและกระจายความนะครับในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวนะครับและมีการรณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับเผื่อไม่ให้ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไม่โยกย้ายวัสดุธรรมชาติและก็ทั้งซึ่งการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆในเรื่องของเที่ยวครับผมค่ะก็คือมีการกำหนดด้วยว่าส่วนไหนที่เราห้ามเคลื่อนย้ายห้ามไปตัดห้ามไปจับอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่แน่นอนว่าพอยังคงเป็นความธรรมชาติแล้วเนี่ยหลายคนอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดไปท่องเที่ยวดีบ้าโอ้ยแล้วจะได้เห็นความสมบูรณ์ทางธรรมชาติโดยเฉพาะนกเงือกเนี่ยจะแบบอวดโฉมโชว์ตัวให้กับนักท่องเที่ยวจะได้เห็นกันไหมคะท่านประธานช่วงนี้ก็มีมั่งปลาปลายนะครับเพิ่งแล้วก็เริ่มทยอยข้าวมาเลยมันเป็นฤดูกาลพอดีนะครับนี่ต้องเที่ยวก็ได้นะครับที่จะได้ครับนกเงือกบินโจ๊กเชี่ยวไปในพื้นที่ต้องเที่ยวในบ่าวห้อยครับผมใช่ไหมเพื่อใครไปอาจจะได้เห็นนกเงือกตัวเป็นๆได้ถ่ายรูปเซลฟี่รวมด้วยที่ดีมากถึงตรงนี้แล้วหลายคนอยากจะไปเที่ยวเทศกาลห้อยฮาบ่าวห้อยท่าทามถึงเรื่องของการเดินทางค่ะท่านประธานจะต้องเดินทางพันพือลำบากไม้เส้นทางเป็นพันพือบางคะการเดินทางนะครับตอนนี้เส้นทางเข้าทางบ่าวห้อยนะครับก็จะบุดตามเส้นทางนะครับเส้นทางลักก็คือเส้นทางจากทับยอยนะครับมาถึงบนหนาจะแน่เข้ามาวังอุกนะครับเป็นตัวนี้เป็นเส้นทางลักสายคลักมาจากหาดย่อยมาจากถังนุ่นนะครับก็จะเข้าเส้นทางนะครับบูบ่าวห้อยนะครับแล้วก็ต่อสู่จากยะลานะครับจากยะลาเข้ามาทางกาบังนะครับจากคำคลองเพชรนะครับหนักเบาเป็นนี่ปักโคจะมาจากนาทวีนะครับเข้ามาวีมาทางโคเด้งนะครับมาตู้ตำบลเบาอ้ยนะครับเส้นทางตรงนี้นะครับพอจะเส้นทางที่อาลัดยางนะครับเราจะเตรียมความพร้อมโดยการไปติดป้ายบอกทางนะครับทำสำคัญถูกจุดนะครับเพื่อไม่ให้หนักท่องเที่ยวลงทางนะครับเข้ามาในตำบลเบาครับผม
ค่ะขับตามป้ายนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีป้ายไปตั้งไว้ข้างทางป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวลงแต่ถ้าสมมุติให้แต่ละคนตั้ง GPS ไปล่ะคะจะต้องปักหมุดตรงไหนคะท่านประธานเพื่อจะไปถึงเทศกาลห้วยห้าบ่าห้วยเนี่ยค่ะปักหมุดไปที่อุทยานสันกาลาคีรีครับผมปักหมุดไปที่อุทยานสันกาลาคีรีนะคะซึ่งครางทางที่เราเห็นเนี่ยนะตามในรูปนะคะระหว่างทางนี่คือบรรยากาศดีมากนะคะใช่ได้เห็นความเป็นธรรมชาติของสบายย่อยที่สำคัญนุ่นกระดาษยางมัดเลียไม่ต้องกังวลนะคะมีป้ายบอกเรียบร้อยนั่นแหละยืนเนี่ยมีแบบจุดชมวิวตรงนี้นั่นให้ได้เห็นกันด้วยมาถึงตรงนี้ระยะจะให้ท่านได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ไปสัมผัสความเป็นธรรมชาติกับเทศกาลท่องเที่ยวห้วยห้าบ่าห้วยที่กำลังจะมาถึงค่ะนะครับในการเชิญชวนในการเที่ยวเทศกาลห้วยห้าบ่าห้วยนะครับระหว่างวันที่12ถึง17นะครับกรกฎาคม2565นะครับอุทยานสันกัดลาคีรีนะครับเล่งชุมชนตรงแถวห้องบ่าห้วยอำเภอสบายโยจังหวัดสงขลาครับค่ะชุมชนตรงเถียวนะครับในจัดงานเวทสวนเล่งตรงเถียวทางธรรมชาติหรือเป็นกระเทศนะครับซึ่งเป็นอัญมณีสีเขียวแห่งจังหวัดสันกัดลาคีรีมีต้นน้ำมีถังน้ำต้นน้ำสวยๆนะครับแล้วก็มีห้างจานเด็ดมีผลไม้หลากหลายนะครับในพื้นที่ครับเพื่อหารอต้นแรกมีตรงเปียวทุกท่านนะครับตรงนี้ครับสัมผัสกินชกชุ่มได้เลยครับค่ะคนที่สนใจนะคะหรือว่าอยากโทรไปสอบถามกิจกรรมเพิ่มเติมหรือว่าเส้นทางที่ไม่แน่ใจนะคะโทรไปที่เบอร์ที่เราขึ้นให้เลยนะคะที่หน้าจอค่ะขอบคุณนะคะด้วยท่านประธานอยากจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไปให้ใครหลายคนที่อาจจะสอบถามเส้นทางหรือว่ากิจกรรมที่สนใจจะมีเบอร์โทรอะไรบ้างคะตรงนี้เราก็จะมีเพจนะครับเปิดเพจ Facebook นะครับเป็นเพจห้วยห้าบ่าห้วยนะครับตรงนะครับซึ่งจะบอกรายละเอียดตั้งแต่ที่พักเร่งท่องเที่ยวอาหารการกินนะครับในพื้นที่นะครับเรามีเพจในการเลือกข้าวไปเลยในเพจห้วยห้าบ่าห้วยนะครับค่ะก็สำคัญนะการเข้าพื้นที่มาหรือการตั้งตรงอาหารที่ผักอะไรพวกนี้ต้องติดต่อหลวงหน้าอย่างน้อย2วันนะครับเพราะต้องมีการเตรียมการนะครับในตรงนี้อยากจะฝากขึ้นตรงเดียวด้วยครับผมใช่ค่ะต้องเตรียมการเตรียมความพร้อมถ้าเกิดใครจะผักเพราะว่าจะหาของกินเนี่ยถ้าเกิดโทรไปบอกได้หลวงหน้าก็จะดีมากเขาจะได้เตรียมไปให้เบอร์โทรศัพท์ทางที่ภาคร้านอาหารต่างๆเราขึ้นให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เลยก็ได้นะคะแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเกิดไม่แน่ใจว่าจะไปจุดไหนข่าวเพจไปแลกเพจ Facebook ห้วยห้าบ่าห้วยก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คอยตามหาเบอร์โทรตามที่เราขึ้นให้บนหน้าจอนี้นะคะเพื่อจะได้ติดต่อแล้วก็จองไปหลวงหน้าไปถึงก็จะได้กินแบบอิ่มน้ำสำราญที่พักสบายแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติกับเทศกาลท่องเที่ยวห้วยห้าบ่าห้วย12ถึง17กรกฎาคมนี้นะคะขอบพระคุณท่านประธานมากเลยค่ะวันนี้ที่มาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไปสัมผัสบรรยากาศทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยกันนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับ